เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์11:20 น.ครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาว่ากันต่อนะฮะมีอยู่เรื่องนึงซึ่งความจริงรู้ข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ก็คิดว่าจะไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรเพราะว่ารายการ Navigator ของคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีครับนะฮะเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายการ Navigator ซึ่งก็ได้ทราบข่าวว่าถูกงดออกอากาศเพราะว่ามีหนังสือจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเข้ามาเนี่ยนะฮะขอให้ทางช่องเนี่ยระงับการออกอากาศก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรแต่ล่าสุดปรากฏว่าเพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อวานนี้เมื่อวันที่20 กรกฎาคมก็คือหลายวันแล้วนะครับทางไหนไปแจ้งความทางคุณกาญจนานิตยะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกำมังในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีพิธีกรรายการในวินเกเตอร์เนี่ยนะครับฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเข้าไปถ่ายทำรายการในพื้นที่ห่วงห้ามของเขตรักษาพันธุ์ภูเขียวในบริเวณภูคิงอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทางหัวหน้าอุทยานเนี่ยนะครับเป็นคนกล่าวหาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาเปิดเผยโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณสุนันท์อรุณนพรัตน์ว่าได้มีการแจ้งความจริงครับการแจ้งความดำเนินคดีกับคุณติ๊กนั้นไม่ได้มีข้อหาร้ายแรงหรือไม่ได้มีเจตนาร้ายอันนี้ท่านอธิบดีบอกนะครับเพียงแต่ต้องการให้คุณติ๊กเนี่ยรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่วงห้ามถ้าปล่อยให้มีการเข้าไปถ่ายทำรายการก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเขตรักษาพันธุ์ภูเขียวได้เอากันชัดๆนะฮะคุณภาสิทธิ์ฮะครับดร.กาญจนานิตยะเนี่ยทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวคือชาวบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่ไหนก็น่าจะเข้าไปได้ไม่ใช่เหรอถ้าไม่ไปตัดไม้ถ้าไม่ไปเก็บของป่าไม่ไปเด็ดดอกไม้แต่ความจริงมันมีข้อกฎหมายอยู่ครับนะฮะคุณกาญจนาเนี่ยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกำมังเนี่ยบอกนะฮะว่ารายการเนวิเกเตอร์ของคุณติ๊กเนี่ยติดต่อเข้ามาเพื่อจะถ่ายทำรายการทีวีโดยมีโซนพื้นที่อนุโลมให้เข้ามาถ่ายทำได้บางส่วนเป็นพื้นที่ที่เปิดให้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนภูเขียวและทำงานด้านการวิจัยได้แล้วก็มีข้อตกลงในการให้เข้ามาถ่ายทำได้ในบางจุดแต่ก็มีการเตือนตลอดว่าจุดไหนเข้าได้จุดไหนเข้าไม่ได้เพราะตรงนี้ฟังดีๆตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองป่าปี35มันจะมีข้อตกลงว่าอนุโลมให้เฉพาะจุดที่ผ่านเท่านั้นคุณกาญจนาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือรายการเข้าไปถ่ายทำในโซนที่ไม่ได้รับอนุญาตคือเข้าข่ายลักลอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามคือบริเวณที่เรียกว่าภูคิงภูคิงเนี่ยอยู่ชัยภูมิด้านอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะตัวพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่อำเภอคอนสารแต่ตรงภูคิงเนี่ยอยู่ด้านอำเภอเกษตรสมบูรณ์ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยคุณกาญจนาบอกนะฮะว่าพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี35ไม่สามารถให้ใครเข้าไปได้แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวหรือเข้าไปดำเนินการใดๆเลยแล้วตรงนี้ก็แจ้งกับทางรายการตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วคุณกาญจนาเนี่ยบอกนะฮะว่าถ้ามีการปล่อยให้ถ่ายทอดรายการออกไปตัวเจ้าหน้าที่รวมถึงอธิบดีต้องมีความผิดต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเรื่องนี้ก็ทำความเข้าใจกับรายการว่าไม่ว่าใครเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะคุณกาญจนาเนี่ยบอกนะว่ากฎหมายที่กำหนดเอาไว้เนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายก็จำเป็นต้องเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคุณติ๊กและทีมงานทั้งหมดของ Navigator ตั้งแต่เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าไปถ่ายทำรายการโดยไม่รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งต้องว่ากันไปตามระเบียบกฎหมายไปก่อนแต่อีกด้านนึงเนี่ยในส่วนที่คุยกับคุณติ๊กกับตัวแทนรายการ Navigator เนี่ยก็มีการทำความเข้าใจกันแล้วว่าถ้าจะออกอากาศรายการในวันที่12สิงหาคมเนี่ยออกได้ในส่วนพื้นที่ซึ่งเปิดให้เข้ามาคืออนุญาตแต่ในส่วนที่ห้ามไว้ก็ไม่สามารถนำออกอากาศได้และก็ต้องเข้าข่ายผิดกฎหมายทีมงานเนี่ยก็รับว่าจะไปปรับปรุงนี่ฮะก็เป็นที่มาที่ไปครับผู้ชมฮะหลายคนก็คงจะสงสัยเออมันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงครับเหมือนกับเราคิดนี่แหละมันคงจะเดินเข้าไปได้มั้งในป่าอะไรยังไงเนี่ยนะฮะคุณภาสิทธิ์ฮะครับแต่ว่ามันมีระเบียบมีข้อบังคับโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นพื้นที่เปราะบางเป็นพิเศษทีนี้ก็พยายามจะติดต่อคุณติ๊กนะฮะผมเข้าใจว่าเมื่อวานนี้ถนนทุกสายโทรศัพท์ทุกเบอร์อาจจะพยายามที่จะโทรหา
คุณติ๊กเจษนาบอลผลดีก็ติดต่อไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปมีจดหมายฉบับหนึ่งของคุณติ๊กเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าจะเข้าไปเขียนโพสต์เอาไว้ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งใช่ครับอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับโดยข้อความของจดหมายเนี่ยตามที่เว็บไซต์ระบุนั้นบอกว่าเป็นลายมือของคุณติ๊กเองเขียนว่ากระผมต้องขอแสดงความเสียใจที่เป็นส่วนทำให้เกิดข้อพิพาทข้อสงสัยมากมายและถึงแม้ว่าการกระทำของผมจะเกิดจากเจตนาอันดีแค่ไหนถึงจะมีคำอธิบายและข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็มีวงเล็บซึ่งยากมากที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมอยากให้ข้อโต้แย้งทั้งหมดจบลงด้วยดีครับผมเข้าใจและเคารพในเหตุผลของทุกๆฝ่ายครับเพราะเราท่านก็ทำหน้าที่ของตนเองเราต่างก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราต่างก็เป็นนักอนุรักษ์เหมือนกันผมจึงอยากจะขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอบคุณมากสำหรับทุกแรงสนับสนุนและกำลังใจผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดต่อไปครับขอบคุณและขอโทษจากใจจริงนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของเจษฎาพรผลดีครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีรายละเอียดของการถ่ายทำรายการ Navigatorที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวที่ชัยภูมิซึ่งเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคือจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าภูคิงอย่างที่ว่าแต่ว่าเขียนลงในเว็บไซต์ของ Navigator นะฮะในเวลาต่อมาถูกลบออกไปครับปึกเบ้อเล่อเลยฮะครับก็เป็นรายละเอียดที่คุณติ๊กเนี่ยชี้แจงนะครับแต่ในจดหมายฉบับล่าสุดเนี่ยก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่อธิบายยากแต่ก็ขอโทษครับนะเอาสรุปเนี่ยนะฮะคุณติ๊กเนี่ยเคยชี้แจงเอาไว้ในปึกอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยสรุปก็คือเข้าไปทำรายการทุกครั้งเนี่ยขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อเข้าพื้นที่อย่างถูกต้องโอกาสน้อยมากที่จะพลาดบางครั้งเห็นว่าน่าสนใจจึงถ่ายเพิ่มในช่วงระหว่างการเดินทางหรือเป็นบริเวณชุมชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์หรือเป็นจุดท่องเที่ยวที่ใครๆก็ไปที่ดูน่าสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเช้ามืดพวกเรารีบไปถ่ายทําที่ทุ่งกระมังซึ่งอยู่ในภูเขียวก่อนเพื่อจะได้ภาพสัตว์ป่าที่ออกมาหากินตามทุ่งหญ้าพอช่วงสายเข้าไปที่สํานักงานเขตภูเขียวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เผื่อจะได้ข้อมูลอะไรมากกว่านั้นในสคริปต์ที่ส่งให้กับอุทยานคือทุ่งกระมังน้ําตกตาดค้อภูคิงนอกจากนั้นยังมีโป่งไฮเนี่ยอยู่นอกเหนือแผนงานของเราแต่จากข้อมูลที่ได้จากนักถ่ายภาพสัตว์ป่าบอกว่าที่นี่มีโอกาสพบสัตว์ป่าได้ไม่ยากแถมพื้นที่ยังเอื้อต่อการถ่ายทําเก็บภาพสัตว์ป่าเพราะมีที่นั่งห้างอยู่บนต้นไม้กว้างพอสมควรก็ลองติดต่อดูก็บอกให้น้องก็คือคุณพิเชษชัยผลดีหรือว่าตั้นเนี่ยโทรขอกับหัวหน้าขณะนั้นเนี่ยดร.กาญจนาไม่อยู่ในพื้นที่แต่ดร.กาญจนาพูดกลับมาว่าใครบอกเรื่องโป่งไฮเด็กคนไหนบอกทางตั้นก็อธิบายไปว่าได้ข้อมูลมาจากนักถ่ายภาพไม่เกี่ยวกับคนในนี้ตั้นคุยสักพักจนยอมให้เข้าโป่งไฮในวันต่อมาก็ได้พยายามติดต่อคุณกาญจนาอีกครั้งเพื่อขอเข้าไปถ่ายทำรายการที่ภูคิงโป่งไฮกับภูคิงนี่คนละจุดนะฮะแต่ดร.กาญจนาปฏิเสธและให้เหตุผลว่าเป็นพื้นที่เปราะบางเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์หายากในที่สุดวันเวลาก็ใกล้จะหมดสำหรับคลิปนี้ยังไม่ได้ถ่ายที่ภูคิงจึงตัดสินใจว่าน่าจะมองหาพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภูคิงมีเดินขึ้นเขามีลักษณะป่าใกล้เคียงมีป่าทุ่งหญ้ามีวิวสวยเลยตัดสินใจหากันเองแล้วก็คุณติ๊กบอกต่อนะครับว่าเพราะว่าเราต้องหาแล้วเพราะเรารอต่อไปอีกไม่ได้แล้วผมพอจะมีพรรคพวกที่เดินป่าอยู่บ้างมีบางคนชำนาญพื้นที่นี้ดีเลยหาเส้นทางในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ต้องไปแตะต้องบริเวณแหล่หินจ้องพื้นที่เปราะบางตามที่ว่าซึ่งมีหน่วยพิทักษ์ป่าดูแลอยู่เราเพียงแต่หาสิ่งที่ซึ่งเดินทางจากพื้นที่เกษตรเชิงเขาของชาวบ้านเดินขึ้นเขาที่เป็นเส้นทางเดินประจำของชาวบ้านขอแค่ด้านบนเป็นมุมเปิดโล่งเห็นวิวรอบๆเพื่อจะได้ฉากปิดและก็ยืนพูดบทสรุปของการเดินทางตรงนี้ก็น่าจะเป็นภาพของภูคิงได้แล้วเพราะภูคิงนั้นกว้างใหญ่มากเราอยู่บริเวณนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของภูคิงได้เหมือนกันนี่ฮะเพราะฉะนั้นในความเข้าใจของคุณติ๊กซึ่งเคยเขียนบรรยายเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือบอกเล่าเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาถึงจดหมายฉบับล่าสุดที่คุณภาสิทธิ์บอกไปว่าแสดงความเสียใจเนี่ยนะก็เข้าใจว่าจะเป็นความพยายามที่จะอธิบายรายละเอียดว่าไม่ได้เข้าไปในจุดห่วงห้ามแต่เข้าไปในจุดที่สามารถที่จะมองเห็นมุมหนึ่งของภูคิงโดยรวมๆนะฮะท่านผู้ชมฮะ
ือจุดที่คุณติ๊กบอกเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ถ่ายภาพกว้างได้แล้วคุณติ๊กก็จะไปยืนเหมือนกับเปิดหน้าแล้วก็พูดบทสรุปของทริปนี้ว่าได้เดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วก็จะแพนไปให้เห็นภูคิงซึ่งก็จะอยู่รอบๆในลักษณะแบบนั้นคุณติ๊กเนี่ยเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราไม่ได้ไปแตะส่วนที่ห้ามเลยมันเป็นเพียงอีกมุมหนึ่งของภูเขาและส่วนหนึ่งของพื้นที่ภูคิงจริงอยู่ตามแนวเขตก็อาจจะอยู่ในพื้นที่เขตภูเขียวแต่เราก็ไม่ได้ผ่านพื้นที่แหล่หินจ้องซึ่งถูกห้ามนะก็คนละมุมสักครู่ที่ผ่านมาเราติดต่อกับดร.กาญจนานะฮะระบุนะครับกรณีที่ไปแจ้งความเนี่ยเนื่องจากต้องการภาพตัวอย่างของรายการขอไปฮะเนื่องจากภาพตัวอย่างของรายการของติ๊กและชื่อตอนระบุชัดเจนว่าไปภูคิงท่านผู้ชมดูดีๆนะคุณกาญจนาบอกว่าที่ต้องไปแจ้งความเพราะว่าภาพตัวอย่างของรายการและชื่อตอนระบุชัดเจนว่าไปภูคิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำส่วนกรณีที่ทุนติ๊กชี้แจงว่าไม่ได้เข้าไปแค่ถ่ายภาพจากอีกจุดหนึ่งนั้นก็ไปว่ากันในข้อเท็จจริงกับตำรวจเพื่อไปพิสูจน์ต่อไปแต่เท่าที่ดร.กาญจนาเห็นภาพตัวอย่างจุดที่ทางรายการถ่ายมีเต็นท์ที่ถูกลมพัดก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ซึ่งไม่อนุญาตให้เข้าไปเราก็เลยถามต่ออีกว่าโอ้ทำไมถึงภูคิงถึงเข้าไม่ได้ถึงมีระเบียบกฎหมายห้ามอาจารย์กาญจนาบอกว่ามันมีความพยายามจากหลายฝ่ายนะฮะที่จะให้ภูคิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เนื่องจากเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนื่องจากป่าภูเขียวเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีทุ่งหญ้ากว้างๆเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของสัตว์ของภาคอีสานไม่เหมาะจะเป็นที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเข้มงวดเพราะโดยเฉพาะถ้าปรากฏในรายการออกไปกลัวว่าคนจะแห่กันมาเที่ยวเราจะรับมือไม่ไหวขณะที่ในมุมของคุณติ๊กยังบอกเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะว่าสิ่งที่พูดในรายการตอนท้ายตอนนั้นย้ำว่าภูคิงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานก่อนที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าสร้างป่าป่าสร้างน้ำสายน้ำสร้างชีวิตคุณติ๊กยืนยันว่าเนี่ยผมพูดแบบนี้ในรายการครับก็คือย้ำในรายการว่าไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางต้องได้รับอนุญาตจากอุทยานก่อนตำรวจบอกว่ายังไงเมื่อล่าสุดเนี่ยนะครับตำรวจสพ.เกษตรสมบูรณ์ที่รับแจ้งความเนี่ยก็บอกนะครับว่าเตรียมที่จะเรียกคุณติ๊กมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วคาดว่าจะเป็นภายในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้เนี่ยทางตำรวจก็กำลังอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆอยู่นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คืออุทยานภูเขียวที่ชัยภูมินะครับและช่วงนี้นะฮะพูดคุยกับคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีนะฮะคุณติ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมพี่ยุทธครับครับเชิญเลยฮะมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ๋อคืออย่างนี้ครับอย่างที่พี่ยุทธได้กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำเรื่องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับนะครับโดยเราก็ได้รับอนุญาตแล้วโดยที่ในสคริปต์เนี่ยครับมีน้ำตกตาดคอมีทุ่งกำมังมีภูคิงครับซึ่งในตอนที่ทำเรื่องขออนุญาตเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าภูคิงเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในประวัติใดๆที่ห้ามขึ้นเลยแต่อย่างน้อยนะครับครับจากที่เราได้ข้อมูลมานะครับไปเซิร์ชใน Google หรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับคือภูคิงเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมานานแล้วนะครับแล้วก็ใครๆก็ขึ้นไปเอาตรงเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ครับตัวภูคิงเนี่ยนะฮะใช่ครับภูคิงครับไม่ใช่เขตห่วงห้ามพิเศษที่ต้องห้ามไปรบกวนสัตว์เลยไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ครับผมอย่างนี้ครับในกรณีที่บอกว่าเป็นพื้นที่เปราะบางเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเนี่ยคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบางเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนี่ยครับคือพื้นที่แถวๆบริเวณของสำนักงานสำนักสัตว์ป่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะมีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมครับจำนวนมากเพราะว่าเนื่องจากว่าภูมิประเทศเนี่ยเอื้อต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีทุ่งหญ้ามีแหล่งน้ำจืด มีโป่งของสัตว์ป่าครับครับผมแล้วก็จะสังเกตได้ว่าจะมีทากที่อยู่ในป่าเยอะเพราะว่าเขาจะกินเลือดของสัตว์ป่าครับแต่ว่าบริเวณของภูชิงนะครับเป็นเพียงแค่พื้นที่บนภูเขาครับที่บริเวณตีนเขาเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านครับและชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็ยามว่างก็เวลาก็เดินขึ้นเขาหาของป่าเก็บสมุนไพรเก็บหน่อไม้ครับ
ต่างๆนะครับครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวของชัยภูมิเองของทท.หรือว่าก็มีอีกหลายรายการที่เคยขึ้นไปถ่ายที่ภูชิงครับซึ่งบริเวณที่ภูชิงนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาลาดชันนะครับข้างบนเป็นทุ่งหญ้าซึ่งเป็นหญ้าสูงครับแหล่งน้ำตื้นไม่มีมีลมพัดแรงตลอดทั้งปีครับสัตว์ป่าก็มีแต่ว่าเป็นเพียงแค่เส้นทางเดินผ่านของสัตว์ป่านะครับแล้วก็ในมุมมองที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยครับก็เป็นอีกเส้นทางนึงที่นอกเหนือจากที่ทางหัวหน้าเขตนะครับครับผมไม่ได้ไปผ่านแหล่หินจ้องไม่ได้ไปผ่านหน่วยพิทักษ์ภูชิงแต่อย่างใดนะครับครับแล้วก็เราก็เพียงแต่ว่าโอเคมีพักพวกมีเพื่อนฝูงว่าพอจะมีใครที่พาเดินขึ้นผมเพียงแค่ต้องการที่จะพูดบทสรุปของเนวิเกเตอร์ในทุกๆครั้งนะครับอยู่ในมุมสวยๆเห็นผืนป่ากว้างๆครับที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของธรรมชาติครับนะฮะที่ผมรู้สึกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่น้อยคนที่จะได้มีโอกาสเห็นเด็กเอ่ยหรือว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาจะได้เห็นว่าผืนป่าธรรมชาติของบ้านเราเนี่ยครับเป็นยังไงตกลงว่าจุดที่ห่วงห้ามที่คุณติ๊กเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่คุณติ๊กไปถูกไหมฮะผมคิดว่าเป็นคนละที่กันอย่างนี้พี่ยุทธครับพื้นที่ภูคิงบนภูเขาเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากใช่ฮะเราจะขึ้นมุมไหนเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นภูคิงได้หมดใช่ฮะเหมือนกับที่เขาใหญ่อะครับเราอยู่ฝั่งบ้านซับใต้เราเดินขึ้นเขาจากพื้นที่เกษตรกรรมชาวบ้านก็เป็นเขาใหญ่เราอยู่ที่ทางฝั่งปาจีนอยู่ที่เขาอีโต้ก็เป็นเขาใหญ่ครับหรือเราอยู่บนนันซ่าก็เรียกว่าเขาใหญ่ถูกไหมครับคือผมเพียงแค่ขึ้นไปอยู่ตรงมุมมองมุมเปิดที่เห็นผืนป่ากว้างๆเอาอย่างนี้ชัดๆคุณติ๊กอย่างนี้ชัดๆจุดที่ติ๊กไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ห้ามชัดเจนไหมว่าจุดนั้นห้ามขึ้นไปไม่ได้มีเจ้าที่ห้ามชัดเจนครับแต่ว่าเป็นพื้นโอเคแน่นอนครับพี่ยุทธเป็นพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวใช่ฮะนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางเดินเท้าของชาวบ้านที่เขาใช้ประจำครับคือชาวบ้านก็ขึ้นไปเป็นประจำใช่ครับนะฮะแล้วก็คนนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปเป็นประจำแล้วก็ตามในเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวเซิร์ชดูคำว่าภูชิงไงครับออกมาเพียบเลยครับก็ขึ้นไปถ่ายรูปยืนบนก้อนหินแล้วก็นอนกับเจ้าหน้าที่ก็มีครับพักบนนั้น อยู่บนนั้นกินบนนั้นครับผมอันนี้คือจุดที่คุณได้ยืนยันว่าก็ไปจุดนี้แหละก็เรียกว่าภูคิงแล้วเพราะมันกว้างใหญ่ถูกไหมฮะเพราะมันกว้างใหญ่ใช่ครับไม่ได้ไปในจุดที่เป็นจุดเปราะบางละเอียดอ่อนยังไงอย่างที่อุทยานเขาเข้าใจเหรออืมเป็นเพียงแค่บนภูที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างนะครับที่สอยุทธแต่ว่าโอเคแต่ว่าในเชิงที่ทางหัวหน้าเขตเนี่ยได้อ้างว่าเป็นพื้นที่เปราะบางครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เราก็รู้สึกว่าไม่ได้เปราะบางอะไรนะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกเป็นพื้นที่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ข้างล่างก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมล้อมรอบหมดเลยครับครับนะครับแล้วก็ร่องรอยสัตว์ป่าก็แทบจะไม่มีนะครับมีเพียงแค่ต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆครับผมอย่างนี้ก็คงไปว่ากันตามกฎหมายสิฮะถ้าอย่างนั้นใช่มั้ยก็ไปพิสูจน์กันก็ผมมองว่าอย่างนี้ครับพี่ยุทธคือเราเนี่ยด้วยความจุดประสงค์ด้วยความจิตนาดีนะครับครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโอเคเราทำเรื่องสคริปต์แบบนี้ได้รับอนุญาตแล้วทีนี้เนี่ยในการเข้าพื้นที่เนี่ยโอเคหัวหน้าไม่อยู่ครับผมไม่เจอเลยสักวันหนึ่งแล้วก็เราในช่วงใกล้ๆจะหมดวันแล้วเนี่ยผมก็ได้ขอว่าหัวหน้าขอขึ้นภูชิงโดยที่ปกติแล้วผมให้ท่านเป็นคนประสานงานคือน้องชายผมนะครับครับแต่ว่าตัวหัวหน้าเองกับไม่รับโทรศัพท์ติดเครื่องครับซึ่งด้วยตัวผมเองเนี่ยผมพยายามจะอธิบายว่า เราขึ้นไปเนี่ยในฐานะที่ไปเก็บภาพธรรมดาเราไม่ได้มีอาวุธอะไรขึ้นไปครับอาวุธของเราคือกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปล่าสัตว์ไม่ได้ไปเผาป่าไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคนไม่ทำลายธรรมชาติอยู่แล้วจากครับงานต่างๆที่เราได้เคยนำเสนอมานะครับผมต้องการจะอธิบายกับหัวหน้าอย่างนี้ถ้าเกิดหัวหน้าไม่สบายใจเนี่ยก็ส่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าก็ขึ้นไปด้วยกันก็ได้ผมเพียงแค่ให้ทุกคนนะครับให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสเห็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ครับที่เขาควรจะรู้ว่าเขามีแบบนี้นะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติครับให้เขาเห็นว่านี่คือเขาเองได้มีส่วนเป็นเจ้าของเหมือนกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเขาเพียงแต่ว่า
การเป็นเจ้าของคือเขาเอาไปไม่ได้แต่ว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบนี้เป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งผมเองก็พูดว่าพื้นที่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นที่แหล่งเรียนรู้ถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนผมก็พูดแบบนี้ในบทสรุปท้ายนะครับครับซึ่งผมไม่มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวแต่อย่างใดเพราะว่าผมเองทำงานตรงนี้มา7ปีครับครับแล้วก็เราทราบดีในกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่แล้วครับครับผมแล้วก็ในการนำเสนอเราก็เข้าใจดีและที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากับท่านใดเลยครับครับครับผมคุณติ๊กครับตอนที่มีการประสานกันเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือการขอขึ้นภูคิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณตั้นหรือว่าตัวคุณติ๊กเองได้มีปากเสียงหรือว่าทะเลาะอะไรกันกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าครับไม่มีเลยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เราไปที่นั่นเนี่ยก็สนุกสนานกันดีนะครับถามตรงๆกับหัวหน้ากับหัวหน้าเขตนะครับผมไม่เคยคุยกับท่านเลยครับไม่เคยคุยกันสักคำหนึ่งเพราะว่ากำลังจะอยากจะคุยแต่ว่าท่านปิดการสื่อสารปิดโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์นะครับแล้วตั้นเหรอฮะตั้นเขาได้มีโอกาสคุยครับเพราะว่าเขาประสานงานกันอยู่ตลอดครับครับครับผมครับผมก็เลยแล้วจากนี้ไปทำยังไงคุณติ๊กคืออย่างนี้ครับณตอนนี้พอหลังจากที่เมื่อวันที่18กรกฎาคมซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยช่วงวันเข้าพรรษานะครับที่ทางหัวหน้าก็ได้แจ้งมาในเรื่องของการระงับการออกอากาศใช่ฮะครับซึ่งในตรงนั้นเองเราก็มันรู้สึกสะเทือนใจนะครับว่าในสิ่งที่เราตั้งใจทำมาเนี่ยมันคือประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกๆคนครับเพราะว่าด้วยเจตนาอันดีที่พ่อผมก็สอนทุกคนสอนไว้สอนเด็กๆสอนเยาวชนสอนทุกๆคนให้รู้จักรักธรรมชาติหันมองสิ่งที่อยู่ในเมืองไทยรู้จักค่าของตรงนี้พาไปเห็นในมุมมองที่ไม่มีใครที่มีโอกาสเคยเห็นนะครับความรู้กับคนแล้วก็ผมก็เลยได้นำรายการตอนนี้ไปให้กับผู้ใหญ่ทางกรมอุทยานได้ดูกันด้วยอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองให้กับทุกๆคนได้ดูนะครับผมก็เอางานเข้าไปเข้าไปชี้แจงก็มีผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีคณะกรรมการอีกหลายท่านก็ได้ดูกันท่านก็เห็นชอบด้วยผมแบบเป็นในมุมบวกของกรมอุทยานมากก็ผ่านแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็ผ่านแล้วครับหมายถึงเอาเทปไปให้เขาดูแล้วเหรอครับให้เขาดูแล้วแล้วก็เขาบอกว่าขอมีแก้ได้2จุดไหมฮะคือมันจะเป็นจุดที่ผมหยิบพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าอันนี้คือกระชายเล็กครับอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกตรงเนี้ยให้ออกหน่อยฮะแล้วก็ให้มีตัววิ่งนิดนึงว่าภูคิงไม่มีนโยบายให้เป็นท่องเที่ยวครับถ้าเกิดจะเข้ามาต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานก่อนผมก็ทำให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับไปแล้วก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยผู้ใหญ่ทุกท่านได้ดูหมดแล้วรวมทั้งอธิบดีด้วยแต่ไม่รวมคุณกาญจนาไม่รวมหัวหน้าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสเข้าไปดูด้วยเพราะว่าทุกคนจะได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงข้อสงสัยนะครับก็ถ้าฟังนี้ก็ผ่านแล้วสิฮะผ่านแล้วแล้วก็อธิบดีกรมอุทยานก็ออกหนังสือก็ออกหนังสือมาแล้วว่าอนุญาตให้ออกอากาศได้ครับครับผมแล้วก็เพียงแต่ว่าให้แก้อย่างที่ตามที่ได้เรียนพี่ครับเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้น12สิงหาก็ออกตอนนี้ได้ออกได้ครับแล้วแก้เฉพาะ2จุดที่ติ๊กบอกเนี่ยถูกไหมฮะใช่ครับก็คือไอ้ที่หยิบกระชายดำขึ้นมาไม่ต้องมีแล้วก็ไอ้ขึ้นตัวหนังสือใหม่เรื่องภูเก็ตก็น่าจะจบแล้วแต่ทำไมมีเรื่องคดีความขึ้นมาคือในคดีความเนี่ยทางหัวหน้าได้ไปแจ้งประมาณวันที่20นะครับ2วันหลังจากที่ถูกระงับออกอากาศนะครับอ๋อคือก่อนที่จะมาดูเทปใช่ครับใช่ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องคดีความตัวคดีความเพราะว่าผมมองอย่างนี้นะครับว่าก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิจของทางตำรวจว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยโอเคในส่วนนึงที่เราเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเรายอมรับผิดครับครับแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาประสงค์ร้ายแต่อย่างใดกับพื้นป่าครับครับเพราะว่าผมเองก็รักและหวงแหนพื้นป่าเหมือนกันเข้าใจฮะครับผมเอาละฮะขอบคุณมากเลยคุณติ๊กครับครับขอบคุณมากครับยินดีขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับก็ชัดเจนกันไปเลยว่าตกลงอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพักกันตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาฮะ